มามีธรรมะเมื่อใดคนทั้งหลายเปิ้นก็ชื่นชมว่ายังเป็นคนดีอยู่หูจักกับเนื้อกับตัวอย่าธรรมะนี่เป็นของแปลกแท้คือว่าอย่าว่ากับคนนะตีว่าธรรมะยังเฮ้อเป็นคนดีแม้แต่สัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนี่อาภัพโดยกำเนิดอยู่แล้วนะถ้ามันแสดงพฤติกรรมว่ามันมีธรรมะอยู่พ้องอย่างหู้จักฮักหมู่ฮักพวกมีสามัคคีหู้จักเลี้ยงลูกมีกรุณานะหู้จักฮักบ่ทำอันตรายแก่คนเลี้ยงอันนี้เป็นกตัญญูเนี่ยแม้จะแสดงธรรมะออกมาได้พ้องขาดขาดเกินเกินตามประสาของสัตว์คนเฮาก็ถือว่าข้อนี้เป็นความดีของมันฮักมันชมมันนิยมมันอันนี้เป็นเพียงสัตว์นะธรรมะก็ยังให้มันดีขึ้นถึงจะบ่ดีกว่าคนก็น่าว่าดีกว่าหมู่ในจัดจั้นเดียวกันนะที่ว่าธรรมะยังให้คนดีนั่นก็คือว่าธรรมะนี้ไปปรุงจิตปรุงใจคนที่ประพฤติธรรมให้ดีขึ้นให้มีความประณีตให้สูงขึ้นในขณะเดียวกันตัวธรรมะนี่ก็ขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกจากใจไปด้วยถ้าจะอู้โดยรวมแล้วก็สิ่งที่ธรรมะให้แก่คนประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมนั่นคือความสุขกับความดีน่ะธรรมะก็เลยเป็นสิ่งที่เฮาเรียกร้องห้องหาทุกหนทุกแห่งบ่ว่าที่บ้านบ่ว่าที่วัดตามถนนหนทางบนรถโดยสารถนนดีถนนลาดยางถนนบ่ดีน่ะไปกุฏิคนก็เรียกร้องห้องหาธรรมะห้องหาความยุติธรรมห้องหาความดีห้องหาความถูกต้องเรียกร้องห้องหาเนี่ยธรรมะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการบ่ว่าอยากดีมีจนหรือว่าคนร่ำคนรวยแต่ข้อเสียอยู่น้อยตัดติว่ากู้คนเนี่ยเรียมร้องเรียกร้องห้องหาขอธรรมะจากคนอื่นขอความหันใจขอธรรมะจากคนอื่นเหมือนญาติโยมเขาเปิดวิทยุฟังก็ถึงเวลาก็เรียกร้องห้องหาธรรมะจากพระสงฆ์องค์สังฆาเจ้าแต่ว่าตัวเฮานี่บ่ค่อยสนใจที่จะผลิตแปลงธรรมะขึ้นมาบ่ได้เอาธรรมะออกจากตัวเฮาเรียกก็แจกจ่ายคนอื่นเมื่อมีใครต้องการก็บ่มีไผแปลงหรือคนต้องการนักคนผลิตน้อยนักเข้าไปธรรมะก็ขาดแคลนเมื่อธรรมะขาดแคลนก็เดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าน่ะถึงจวนกันพิจารณาขอธรรมะจากคนอื่นก็มีเรียกร้องห้องหาธรรมะน่ะศรัทธาญาติโยมบางทีคนแก่กับคนแก่ด้วยกันก็จะหันว่าคนแก่คนเฒ่าที่บ่มีธรรมะมันก็หมดเสน่ห์คนเฒ่าที่บ่เข้าวัดเข้าวาก็หมดความน่ารักหน้าตานี่มันบ่งชัดออกมาหรอเป็นคนเจ้าตุกส่วนคนแก่คนเฒ่าที่ห่มธรรมะห่มวัดห่มวาคนเฒ่าที่มีศีลมีธรรมเพิ่นจะมีแววตาที่เปล่งปลั่งสังเกตพอหน้าตาเนาะดูแล้วน่านิยมน่ะแต่ความสวยงามที่มีตอนที่ตัวเองยังหนุ่มความสวยงามเมื่อตอนหนุ่มนี่มันสวยงามตั้งกายถึงเวลาเฒ่าแก่มาแล้วมันตัวกายนี่มันบ่สวยงามแล้วมันเหี่ยวแล้วเขี้ยวเว้าแล้วแต่ว่าจะให้เหมาะสมอย่างใดนั่นคือเสน่ห์ของคนเฒ่านั่นคือว่ามาวางเป็นผู้มีธรรมะเป็นผู้ที่ละอ่อนลูกหลานเคารพนับถือนั่นคือความสวยงามนะสำเนียงการเรียกร้องการอู้การจ้าสมัยที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวมันหายไปแล้วยามแก่นี่มันมีแล้วมันหมดลึงนี่ซึ่ง
ควรจะเอาตัวธรรมะนั้นมาแทนนะศรัทธาญาติโยมตัวธรรมะนั้นคืออย่างคือจิตใจที่มีเมตตากรุณาศรัทธาญาติโยมอันนี้ธรรมะช่วยเฮาได้แท้ๆมีคนจำนวนนักที่หวังปึ้งพระธรรมหวังปึ้งธรรมะบางครั้งบางทีก็ไปขอไปอ้อนวอนพระธรรมช่วยคุ้มครองขอพระขอเจ้าช่วยคุ้มครองของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองแต่ตัวเองบ่เคยปฏิบัติธรรมเลยบ่เคยไหว้พระบ่เคยสวดมนต์ถึงเวลามีความทุกข์มาก่อนเอาละเสาะอ้อนวอนขอนี่ความหวังปึ้งเพียงตัวอีก่อนยังดีอยู่นะแต่ยังบ่เข้าถึงจุดเด้อเด้อคนที่หวังปึ้งเพียงตัวอีก็มันก็เป็นเพียงแค่คือความสบายใจตัวเองชั่วคราวนะบางทีก็รู้สึกคล้ายๆกับว่าพระธรรมมีในตัวที่มันเลื่อนลอยไปมาได้พระธรรมนี่เป็นตัวเป็นตินบางทีอาจจะหนีจากคนนั้นไปอยู่กับคนนี้ถ้าไผ่กราบไหว้อ้อนวอนเป็นประจำก็จะมาลุมล้อมช่วยเหลืออันนี้บ่ถูกถ้าเข้าใจอย่างนี้บางทีก็ตั้งหน้าตั้งตากันอ้อนวอนโดยเฉพาะเมื่อเวลามีภัยมาถึงเมื่อมีตุกมาถึงนะถ้าเป็นถ้อยเป็นความขึ้นหงขึ้นศาลเป็นคดีเป็นเรื่องเป็นราวเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาถึงจะนึกหาพระธรรมขอให้พระธรรมช่วยนะแต่เมื่อก่อนกะบ่เคยนึกถึงพระธรรมเลยถ้านึกถึงพระธรรมแล้วจะมีสติบางครั้งบางทีชอบทำอย่างตามอำเภอใจนะความจริงธรรมะจะช่วยเราได้แต่ๆบ่ใช่เพียงการอ้อนวอนต่ออันธรรมะจะช่วยเราได้เราจะต้องปฏิบัติเราจะต้องเข้าใจการเปิ่งธรรมะนั่นเราต้องเข้าใจว่าพระธรรมก็คือความดีนั่นเองความดีของภัยความดีของเราได้เคยอู้เคยกล่าวไปแล้วว่าธรรมะก็คือความดีความถูกคือทำให้ดีทำให้ถูกอันนั้นก็ถือว่าเป็นธรรมะการปฏิบัติธรรมะก็คือเฮาจะอันยังก็ตามเลือกทำแต่สิ่งที่ดีเลือกทำแต่สิ่งที่ถูกถ้าทำผิดก็เสียก็อย่าทำนะเมื่อเฮาทำดีทำถูกการกระทำของเฮานะจะปรุงตัวเฮานะเพื่อเป็นคนดีต่อไปเมื่อตัวเฮาดีแล้วความดีในตัวเฮานี่ก็จะเป็นที่เปิ่งของคนอื่นได้แหมตังนะคือเฮาทำความดีความดีเมื่อปรุงตัวเฮาดีขึ้นเมื่อตัวเฮาดีขึ้นเฮาก็นอกจากจะดีแล้วเฮาก็จะเป็นแบบอย่างแล้วเฮาก็จะได้เป็นที่เปิ่งของคนทั้งหลายบางท่านได้ยินพระเทศว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเสร็จแล้วก็ไปได้ยินพระเปิ่นบอกแถมว่าท่านทั้งหลายจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งบางคนก็งงเอ๊ะมันขัดกันกะกําเดียวบอกว่าตัวเป็นที่พึ่งของตนกําเดียวก็บอกว่าพึ่งธรรมะซึ่งความจริงแล้วนี่มันก็เกี่ยวโยงกันถึง2อย่างเหมือนอย่างที่ว่าน่ะศรัทธาญาติโยมคนเฮานี่มันต้องเปิ่งอาหารแต่วิธีเปิ่งอาหารนั่นน่ะบ่ใช่ว่าอาหารหมูเห็ดเป็ดไก่จะมารวมกันอยู่น่ะจะไปว่ามันรวมกันจ่อยหั่นจ่อยนี่มันบ่ใช่อย่างอันวิธีเปิ่งอาหารเฮาคือเฮาต้องกินอาหารเข้าไปในปากลืนลั่นไปในท้องแล้วอาหารนั่นจะแปรรูปมาเป็นกำลังมาเป็นเนื้อเป็นเลือดเป็นกำลังในตัวของเฮานี่จะทำมือเฮาแข็งแรงจะทำมือเฮาเจริญเติบโตนี่เสร็จแล้วเฮาก็เปิ่งความแข็งแรงของร่างกายเนี่ยไปทำอย่างอื่นต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บบ่ใช่ว่าเฮาเปิ่งอาหารเปิ่งหมูเห็ดเป็ดไก่จะลุมมายกแข็งเฮาขึ้นมันมาใจมันแปรรูปนะเรื่องเปิ่งธรรมะนี่ก็เหมือนกันน่ะเฮาต้องฝึกหัดตัวเฮา
ามหลักธรรมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักง่ายๆคือว่าเราต้องทำให้ถูกต้องทำให้ดีเสร็จแล้วการกระทำของเราเนี่ยจะคุ้มครองตัวเราปรุงจิตปรุงใจของเรามีความสื่อสัตย์สุจริตปรุงใจของเราส่งออกทางปากอูมวันจาหวานปรุงใจของเราแสดงออกทางอาการก็มีกิริยามารยาทเรียบร้อยรวมแล้วก็ย่างเฮอตัวเฮาดีขึ้นแล้วเฮาก็จะได้เปิ่งความดีของเฮานั่นน่ะเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอันเนี้ยเปิ่นฮ้องว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนบางท่านอาจจะสงสัยแล้วก็ท้อใจในเมื่อเฮาเองก็อุตส่าห์ประพฤติปฏิบัติธรรมมาจัดเมินเฮาก็มีศีลมีธรรมก็ยังมีคนว่าเฮายังมีคนตั้งตัวเป็นศัตรูจงเกลียดจงชังใส่ไล่ไปสีนินทาต่างๆนานาเอ้าญาติโยมเรื่องนี้ต้องเข้าใจว่าโอ้มันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของปุถุชนนะเมื่อเฮายังอยู่ในโลกนี้ตราบใดที่เฮายังมีเปื้อนมนุษย์เนี่ยคนทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายที่อยู่ร่วมกันมันต่างจิตต่างใจปนห้องวานานาจิตต่างมีจิตใจต่างกันอู้ง่ายๆก็คือคนเฮากิเลสมันบ่เหมือนกันคนที่มีกิเลสก็ย่อมมีการกระทบกระทั่งพ้องนะแม้แต่พุทธองค์ก็ยังโดนเทวทัตตวยกึดให้หมายปองถึงขั้นที่จะเอาชีวิตก่อนมีเนี่ยเนี่ยญาติโยมเฮาถ้าเฮามีธรรมะเฮาก็จะต้องพอโลกนี้ในลักษณะที่ว่าเขาก็เป็นเพื่อนห่วมเกิดแก่เจ็บตายเหมือนเดียวกับเฮาเนาะกูคนนี่ถูกไฟกิเลสเผาใจถูกความโกรธความโลภความหลงความอิจฉาริษยาเข้ามาวิ่งไปวนไปมาอาจจะจนเฮาบ่วันใดก็วันหนึ่งตามปกตินี่คนที่ยังทำบาปทำกรรมก็บางทีจะไปกระทบกับฝ่ายที่ยุดทำบาปทำกรรมฝ่ายผู้ที่ผิดศีลผิดธรรมก็อาจจะไปกระทบกับผู้ที่มีศีลมีธรรมมันชักขยเยอะกันมันประลองกำลังกันทำนองเดียวกันคนติดเตียวคนติดเตียวหรือว่าคนที่หล่นมันก็ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปต่ำใส่คนที่กำลังยืนไปต่ำใส่คนที่กำลังนั่งคนที่อยู่กับตี้ฉะนั้นเมื่อเฮาถูกกระทบกับเรื่องราวอันยังต่างๆก็คือเฮาอินดูเขาเหียในฐานะที่เขายังมีกิเลสหนาเขายังมีเรื่องมาเผาใจเขาอยู่ตึงวันยิ่งเฮาทำความดีนักๆเขาหันเฮาปฏิบัติเฮาทำความดีอันยังต่างๆเฮาเจริญรุ่งเรืองเขามีตัวอิจฉาตัวกิเลสแล้วนี่มันก็เผาใจเขาปุ้นอ่ะอยู่บ่เป็นสุขล่ะฮะมันเผาล้นใจวันใดวันหนึ่งมันก็มากระทบกับเฮามาถึงตัวเฮาแต่ถ้าเฮาปล่อยไปมันไปเผาใจเขาปุ้นคนเดียวมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปเนี่ยศรัทธาญาติโยมก็เดี๋ยวมันก็เอี่ยวไปกระทบคนอื่นแหมต่อไปนะมันก็เหมือนกันหมดอ่ะนะญาติโยมคิดอย่างอีก็สบายใจดีเนาะเอาแล้วพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายมาพอเวลาแล้วอาตมาก็อู้กับญาติโยมเขาจนเวลาอู้ธรรมะมาได้ชั่วโมงกึ่งตอนนี้6:34ก็เดี๋ยวขออนุญาตได้พักฉันน้ำสักกำก่อนเนอฟังไรนี้ไปไหนเตื้อนะกำเดียวปิกมาปะกันฟังไรนี้ไปไหนเตื้อสัก 3-4 นาทีปิกมาก็เกียมโทรเลยปิกมานะปิกมาในรอบที่3นี่ก็
แฮมช่วงหนึ่งก็เกียมกดโทรศัพท์มาเดี๋ยวพักฉันน้ำก่อนถ้าประกาศข่าวสารงานพอสมควรแล้วก็ก้อยเปิดสายถ้าบอกเบอร์โทรก็ก้อยโทรมานะย่ำบอกเบอร์โทรเตือกอ่ะมันต้องโทรเตือถ้าบอกเบอร์โทรก็ก้อยกดมาวันพวกนี้รายการอาตมาบะหมี่วันพวกนี้วันศุกร์ก็จะเป็นท่านพระครูชลทานพิทักษ์วัดแม่ห้องไข่ตีห้าถึงหกโมงห้องโมงถึงเจ็ดโมงก็เป็นท่านพระอาจารย์ไมตรีเขเวสโกวัดพระพุทธบาทตากผ้าเนาะอาตมาพักก่อนเนอะเจริญพรThank you.
ญาติโยมท่านทั้งหลายปิกมาอยู่ด้วยกันแถมช่วงสุดท้าย6:40 น.เดือเวลาแถม20 นาทีก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมได้โทรศัพท์มาอู้จาสนทนากันก่อนที่จะเปิดสายโทรศัพท์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญเหตุสักเล็กน้อยวันที่3 ตุลาคมเนอะญาติโยมวันที่3ตุลาคมซึ่งเป็นวันเดือนเกียงเหนือขึ้น8 ค่ำเป็นวันศีลตวยคณะสงฆ์อำเภอได้รอก็ขอเชิญชวนห่วมฟังเทศเนื่องในงานฟังธรรมกลางพรรษาโครงการธรรมสัญจรของคณะสงฆ์อำเภอได้รอจัดขึ้นณที่วัดพระธาตุดอยน้อยตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เวลา13 นาฬิกาเป็นต้นไปองค์เทศก็พระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดละปูนวัดพระธาตุหริพุนชัยเนอะวันที่3ตุลาคมจะเชิญชวนญาติโยมท่านทั้งหลายด้วยวันพุธที่12 ตุลาคม 2565ก็ขอเชิญชวนญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายกราบนิมนต์ครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์แล้วก็เชิญชวนศรัทธาญาติโยมทุกท่านร่วมทอดกฐินแล้วก็วางศิลาฤกษ์สร้างศาลาการเปรียญที่พักสงฆ์เหล่ามนทาหมู่ที่3บ้านเหล่าเป้าตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่8 โมงถึงเที่ยงเนี่ยก็ญาติโยมก็ทยอยไปดอกไม้มงคลตอกเสาเข็มญาติโยมก็ทำบุญได้ตลอดทั้งวันจนถึงเวลา13:30 น.เตียงปลายนี่เพื่อก็จะแห่ต้นกฐินเตียงปลายเพื่อนแห่ต้นกฐินแล้วก็เพื่อนก็จะแห่แผ่นศิลาฤกษ์วัดอารามเหล่ามนทานี่เพื่อนเริ่มสร้างตั้งแต่วันที่17 มิถุนากะเนาะพฤษภามิถุนาก่อนเข้าวัสาเปิ้นเริ่มมิถุนาสร้างติอารามเหล่ามนทาแล้วก็ศาลาหลังนี้ก็เป็นศาลาหลังแรกปฐมฤกษ์เนาะก็เชิญชวนเด้อญาติโยมบัดนี้เพิ่นก็อยู่ศาลาชั่วคราวมุงตองเดี๋ยวก็ฝนหัวพ่องยังพ่องอีน่ะบนจะสร้างศาลาที่เป็นเสนาสนะที่มันคงถาวรก็วันที่12 ตุลาวางศิลาฤกษ์ร่วมกันแรกปฐมฤกษ์นะเวลาตอนบ่ายก็เชิญชวนญาติโยมตุยส่วนทางเวียงป่าเป้าก็วันที่13 ตุลาเนาะอันนั้นจะตอดกฐินแล้วก็ทำบุญตานศาลาที่ทุ่งเศรษฐีก็ศาลาก็ขนาดเต่าเดียวกันกับทุ่งเศรษฐีที่จะแปลงที่เรามนทาศาลาทุ่งเศรษฐีก็วางศิลาฤกษ์วันที่8 พฤษภาเมื่อก่อนเข้าวัสสาแล้วก็จะได้
ตาลวันที่13ตุลาญาติโยมจะร่วมบุญปูกระเบื้องนะที่ศาลาทุ่งเศรษฐีสันต่อตารางเมตรละ300บาทบริจาคทำบุญได้ที่ท่านพระครูปริยัติรัตนโชติท่านพระครูเปิ้นก็จัดรายการบางทีกับวันพัดบางครั้งกับวันเสาร์รายการเปิ้นนี่ก็มีวันเสาร์แต่บางเตื้อเปิ้นก็เตนหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าหลวงพ่อท่านพระครูนิวิทศิลสังวรเปิ้นก็จะได้จัดรายการส่วนญาติโยมที่มีกำลังปอจะร่วมเป็นเจ้าภาพป้านลมประดับที่ศาลาก็12ตั๋วตั๋วละ 10,000 ก็มีญาติโยมมาแจ้งความประสงค์หลายท่านก็เจตนาดีก็ปักต้นปักยังจะร่วมบุญก็ร่วมได้ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินตุลุงดอยตุลุงหับช่วงบนอาตมาก็จ่วยฮะเจ้าภาพช่วยยังกันไม่ได้นี่ก็ยังขาดอยู่หลายตัวอยู่ปันลมก็แจ้งความประสงค์ที่ตุลุงดอยพระครูปฏิพันธ์ธรรมทินเนปันลมอยู่ตรงบนศาลาก็แจ้งความประสงค์ได้ที่ตุลุงดอยแล้วก็กระเบื้องนี่ก็ช่วงตรงลุ่มกระเบื้องนี่จะเริ่มปูวันที่10นี่ปูละ10กันยา10ปลายนี่จะปูกระเบื้องแล้วเนาะก็ญาติโยมไปร่วมกันนะถ้าปู่ก็บ่นั่งบ่ม่วนเน้อไปร่วมบุญกันเชิญชวนเน้อตารางเมตร300ถึงกระเบื้องถึงปูนถึงแก้มือศาลากะที่ทุ่งเศรษฐีตอดกฐินวันที่13ตุลาแล้วก็ตานศาลาตวยวันที่14ตุลาซึ่งเป็นวันศุกร์14ตุลาปุ๊นะอันนี้ขอเชิญชวนห่วมวางศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์ที่วัดสันกวานวัดสันกวานตำบลแม่ก้าอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ก็เชิญชวนศรัทธาญาติโยมพี่น้องทั้งหลายไปร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันในโอกาสสำคัญนี้เนาะเอาละพอสมควรแก่เวลาไผจะโทรมาก็เจริญพรโทรศัพท์เข้ามาฮะแจ้งผลการรับฟังที่หมายเลข099 8366 322โทรเข้ามาอุจาสนทนาแจ้งผลการรับฟังกาอยู่ที่ไหนจังใดบ่ได้อู้อยู่คนเดียวก็ว่าอู้คนเดียวก็ว่ามีคนฟังอยู่จะเลินพรไหวสาเจ้าท่านพระครูว่าจะได้อาหารเป็นลิ่งทางร่างกายแต่ธรรมะนี่เป็นอาหารใจนะขาดถึงได้นะธรรมะคืออาหารทางใจอาหารโอ้คนใดมีธรรมะนี่โอ้ใครถึงนับถือก็แล้วอันโอ้มีคนมีศีลมีธรรมกับคนไทยก็ถึงนับถือเออพอมันมีศีล5นี่ก็ถึงอยู่เย็นเป็นสุขละคนเอาเนี่ยสัจจีนิจาวัฏจักรมีธรรมะก็มีความดีอีหนอเจริญพรจากที่ไหนครับไวยาครับท่านอาจารย์ตุงหนองเลี้ยงป่าเป้าครับป่าบุญธรรมต้องขยันทำมันทำงานมันทำบุญเนาะดีทำดีเนาะกู้กันไปอยู่ใจใครก็ได้อะเนาะถ้าทำมาดีอยู่ใจใครใครก็มใครห้าบ่เนาะวันที่ปิดกำลังใจท่านนะครับไปสาม13ตุลากับปะกันที่สันต่อเนาะครับครับสันต่อเนอะ13ตุลาจะไม่แอวเรามนทาก็ได้เนอะป่อบุญธรรม12ก็มาเพ่13ก็ไปปุ่นใกล้บ้านเจริญพรเจ้าไว้จ่าเจ้าพระครูเนี่ยฟังอยู่นะเจ้าอันนี้อันห้อยโถกห้อยโถกห้อยโถกชัดเจนดีนะพระครูอ๋อฟันจุงวันนะเจ้าโอ้ธรรมะป
ระครูนี่สุดยอดเลยนะเจ้าเออดีเพิ่นสนใจมีเจ้าชัดเจนดีเนาะว้าวสินหน้าน้ำบูเนอร์ที่เอามาเตะมาอู้มาส่งนี่นะอ่าแม่ฟังคุณวานเจ้าหมดกันนะแม่ฟังคุณวานเจ้าสบายใจนะเจ้าอืมเอาสาธุสาธุไว้สานะเจ้าสายต่อไปเจริญพรจ้าจ้าท่านพระครูโทษจากที่ไหนโทษจากบ้านบุกบ้านดับบนนครจีนเมืองบางแก้วบวกสองห้าบรรยายนี่เขาอกเขาใจดีเจ้าไม่รู้นครเจดีโอ้นี่ได้จ่านี่ได้นี่ได้ปานค่ะนี่มันมันทุกอกทุกใจเจ้าเออม่วนเนาะเจ้าม่วนอกใจเจ้าฟังสถานีไหนสถานีไหนนี่หึห้วยตองซักเจ้าอ๋อห้วยตองซักได้ยินทีกะโอ้เจ้าค่ะดีดีกะดีกะดีกะเจ้ากำลังใจเจ้าไว้สาเจ้าจุกดีเนอห้วยตองซักอันนี้บวกก่อ5นครเจดีย์เจริญพรครับวัดสาขาพระครูครับเออจากที่ไหนปวินสันกิเล็กเมืองหลวงป้าครับเออครับเออปวินกะเออมันนี่เดี๋ยวขึ้นก็ฟังเนาะครับเออวันนี้ท่านโอมมาท่านโอมมาวันนี้ครับเปิ้นติดธุระครับเออโชคดีโชคดีครับเจริญพรติดแล้วเนาะสาธุเจ้าค่ะขอน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะโอ้วันนี้มาเมื่อเจ้ารู้ได้ใช่ค่ะอ๋อกูเตื่อมาเหมือนแรงค่ะยมนิดเจ้าค่ะยมดมนิดกะยมนิดค่ะอ๋อเป็นจะได้หนูจะช่วงนี้หนูชอบฟังธรรมะพระอาจารย์ช่วงเช้าๆอะค่ะพอดีฉันได้ออกมาขายของช่วงเช้าไงคะแล้ววันนี้พระอาจารย์พูดถึงว่าทำงานไปก็เหมือนกับว่าเป็นธรรมะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยในการทำงานไม่ว่าการทำอะไรก็ช่างแล้วตอนนี้หนูก็เออมันก็ตรงอะเนาะแล้วมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งเคยสอนหนูแล้วตอนนี้แต่ก่อนน่ะหนูก็เข้าใจแต่ว่าการปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติธรรมคือต้องไปวัดเท่านั้นอะไรเงี้ยคือทำที่วัดความเข้าใจหนูนะคะมา 5-6 ปีที่แล้วอ่ะตอนนี้มีพระอาจารย์ท่านนึงค่ะท่านสอนหนูท่านบอกว่าการปฏิบัติธรรมคืออะไรหนูก็บอกว่าการไปวัดไปอยู่วัดไปทำงานทำอะไรเงี้ยท่านบอกว่าจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมก็คือการทำงานทุกอย่างไม่ว่าอะไรให้มีสติแล้วก็เป็นสมาธิในการทำงานอย่างเงี้ยค่ะโอ้แน่นอนค่ะขอเป็นกำลังใจพระอาจารย์นะคะแน่นอนถูกต้องแล้วค่ะสาธุเจ้าค่ะอนุโมทนานั่นเออเพื่อนฟังเข้าใจเพื่อนฟังออกอีกก็ดีนะเจริญพรค่ะเพื่อนสาวเจ้าอันนี้อยู่ไหนแม่พรไปงิ้วเลี้ยงกับป้าแม่ลาพรไปงิ้วมาจะได้ว่าได้แม่ละพรฟังชัดก่อนเจ้าฟังชัดดีเจ้าขอทนาเนอวันที่13ก็ปะกันสันต่อฮันเนอไก่ฮันนะปีน้องแม่สวยเวียงเป่าเป่าวังเหนือสันต่อ13ตุลาเจริญพรเจ้ากับพระเจ้าต้องพูดในคำว่าติดตามแม่คำนวณแจ่ซ่อนเนาะเออเจ้าอำมาตย์เมื่อคืนนี่มาเจ้าเลยมากอำมาตย์เขาบอกว่าใจแต่เจ้าได้ยินตึงเมื่อคืนได้ยินตึงเมื่อเจ้าโดนแดดเจ้าเกิดมาตั้งแต่เกิดยาเจ้าเท่านี่ก็มาเคยป้าความชุกของอีเจ้าแต่ยาได้ป้าได้ปุ๊บแล้วเจ้าสุขสุขใจดีกะดีกะฟังไปถึงวันถึงวันเถอะหม่อนอกหม่อนใจถึงได้ค่ะมาเจ้าโชคดีเนอะสองสามเครื่องก้อนโชคดีเจ้ากับพระเจ้าแม่คำนวณเจริญพรกับพระเจ้าขันพระครูเจ้าแม่ยังแม่ยังแม่จิ๊กจุ๊บ
กะคืนกะท้องนะแม่สีกุนแม่สีกุนตันทุละอีเนาะเจ้าเข้าใจดีทั้งหมานี่หม่อนดีหม่อนใจเจ้าบ้านหนองล่องเอ้กะแม่เป็ดตัวแทนบ้านหนองล่องของพังจากไอ้จันเนี่ยบ้านหนองล่องลำปางเจ้าโชคดีเนอแม่สีกุนเนอโต๊ะเหรอโบดโบดหมื่นหมื่นบ่ได้โต๊ะค่ะห้องโมทนาสาธุแม่สีกุนอยู่ลำปางปุ่นนี่นะอ้าวจากลำปางไปแอวที่ไหนแม่แจมดักปิ้งเนอเจริญพรโทมจันโทมพระครูครับห้วยยาใสแทนกับมวนแทนทุกไปแบบได้ทางไหนไปแบบเรือหรือไปแบบลูกเนี่ยสุดแย่ครับผมไปมันได้ก็อยู่บ้านฮะฟังแค่งอก็งอเลยสุดแย่ครับมันสุดวิสัยมันไปแบบได้ก็อยู่บ้านฮะนะฟังมันได้สุดวิสัยยกมือไหว้ยกมือแก่นะกันนะกันนะครับพระครูบอกให้พระครูมีความสุขโมทนาบุญไปไหนไม่ได้เขาก็ใหญ่ใหญ่อ่ะเขาก็อยู่บ้านฟังเอาก็คือกำลังใจการนมัสการพระฟังก็พอว่าจะได้ค่ะไม่หนูจะบอกว่าหนูชอบฟังธรรมะพระอาจารย์กับหลวงพ่อมากๆเลยแล้วก็พระอาจารย์ทุกท่านที่ได้ออกรายการวิทยุนะคะอืมเพราะว่าสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้อะค่ะแล้วก็ตรงกับความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์เราทางโลกโลกอะไรอย่างเงี้ยด้วยอะค่ะแล้วก็การทำความดีอะแล้วหนูก็เชื่อว่าบุญนั้นจะต้องช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามที่พระอาจารย์พูดในแต่ละวันเลยอะค่ะค่ะเมื่อตะกี้หนูรีบวางขอขมาแล้วก็พอดีลูกค้ามาเป็นยังมาเป็นยังสาธุเป็นกำลังใจพ่อแกนค่ะขอน้อมร่วมอนุโมทนาบุญนะคะธรรมะก้าขายไปตัวฟังไปตัวได้เจริญพรเปิดวิทยุไว้ที่ร้านโทษจากไหนกำลังจะตีเจ้าอ๋อแม่คำปันนะเราสันปิงได้ยินชัดดีเนาะฟังที่ไหนของปอดมนี่กะปอดมจ้าแม่เจ้าก็ฟังปอดมเมื่อคืนก็ไหลไปแม่วางเรดิโอก็ได้ไหลไปที่อันบ้านแป้นก็ได้นะจกดีเนอแม่คำปันเนอเราสันปิงแม่คำปันเราสันปิงกะวันที่12ว่างก็มาเนอะที่เรามนทา12ตุลาเจริญพรว่าสาเจ้าอ้าวโทษจากที่ไหนโบโดยเจ้าอันนี้ฟาตุว่าบ่ได้โทรมาบ่ได้ฟาตุว่าทัพพะคูบูชาคาเนฟาตุวาหม่วนดีไปเนาะได้หม่วนดีเจ้าอยู่ดีมีสุขเนอเจ้าว่าสาเจ้าเอาละเอาลาไปก่อนเต้าอี้ก่อนเนอญาติโยมก็ฝากสปอตประชาสัมพันธ์ไว้นี่สุดท้ายละที่เรามนทาอาตมาลาไปก่อนอายุวโนสุขังปรังทุกท่านทุกคนขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินและวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญณที่พักสงฆ์เหล่ามุนทาหมู่ที่3ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่วันที่12ตุลาคม2565เวลา 13:39 น.เนื่องด้วยที่พักสงฆ์เหล่ามุนทาได้เริ่มก่อสร้างมา